ีนักเรียนทุกคนนะคะพบกับครูแนนในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องซากดึกดำบรรพ์กันนะคะซากดึกดำบรรพ์นะคะหรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อของฟอสซิลนะคะก็คือสิ่งมีชีวิตหรือว่าสัตว์นะคะที่ตายลงแล้วจมสู่ก้นทะเลนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยจะค่อยๆฝังตัวลงในชั้นของหินตะกอนนะคะชั้นหินตะกอนในชั้นล่างๆนะคะก็จะกลายเป็นหินแล้วก็แข็งตัวเป็นซากดึกดำบรรพ์นะคะจากนั้นหินก็จะถูกดันขึ้นมาจากก้นทะเลนะคะแล้วก็ถูกกัดเซาะนะคะมันก็จะพาเอาซากดึกดำบรรพ์นั้นนะคะโผล่ขึ้นมาสู่ชั้นผิวโลกนะคะในธรรมชาตินะคะบางก้อนนะคะจะมีซากของดึกดำบรรพ์ปรากฏอยู่นะคะซากดึกดำบรรพ์นะคะเป็นโครงร่างหรือว่าร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตนะคะซึ่งมันจะฝังอยู่ในหินตามที่ครูได้บอกไปเบื้องต้นนะคะวันนี้นะคะครูมีตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์ชนิดต่างๆนะคะในที่พบในประเทศไทยมาให้นักเรียนได้ดูกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะไทโรไบซึ่งมีอายุราว500ล้านปีพบที่เกาะตะลุเตาอำเภอละงูจังหวัดสตูลหอยกาบคู่เขาถ่านอำเภอสวีจังหวัดชุมพรซากปะการังพบในหินปูนบริเวณวัดคีรีนารัตนารามจังหวัดลพบุรีซากกระดองเต่าน้ำจืดโบราณพบที่จังหวัดมุกดาหารแหล่งซากไดโนเสาร์ภูเวียงอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นแนวทางเดินของไดโนเสาร์ที่ภูแฝกจังหวัดกาฬสินธุ์กรามช้างพบที่เหมืองถ่านหินเชียงม่วนจังหวัดพะเยาซากปลาน้ำจืดพบที่บ้านหนองปลาอำเภอรอยช้อนชัยของหนอนพบที่เกาะตะลุเตาฟอสซิลลูกงูในก้อนอัมพันธ์เก่าแก่99ล้านปีฟอสซิลซากตะกั่วแตนบนหินแบคิโอพอร์ตพบในชั้นหินทรายสีแดงที่เกาะตะลุเตาใบไม้กลายเป็นหินยุคเพียเมียนอายุ 240-280 ล้านปีปลาโบราณภูน้ำจั่นหลังจากที่นักเรียนดูภาพนะคะซากดึกดำบรรพ์ชนิดต่างๆไปแล้วนะคะเราจะมาทราบประโยชน์ของซากดึกดำบรรพ์กันนะคะซากดึกดำบรรพ์เนี่ยมันสามารถบ่งบอกอายุแล้วก็ลำดับของชั้นหินได้นะคะรวมไปถึงจุดกำเนิดนะคะการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความก้าวหน้าทางวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตด้วยนะคะแล้วก็การเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกในอดีตได้อีกด้วยเช่นกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เรียนเรื่องซากดึกดำบรรพ์กันไปนะคะครูมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำลืมทำกันนะคะสวัสดีค่ะ